่วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์เผยผิวสวยกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646กลับเข้ามาสู่ข่าวลูกทุ่งกันในช่วงที่2นี้นะครับต้องขอขอบคุณเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นนะครับแล้วก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราก็คงอยู่ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับตรงที่บริเวณที่พวกเรายืนอยู่นะฮะก็เป็นรูปปั้นหุ่นจำลองนะครับของ3บุคลากรนะครับที่ล่วงลับไปแต่ว่าฝากไว้ซึ่งผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อต๊อกนะครับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งพี่แอลยอดรักสลักใจแล้วก็ครูจิ๋วพิจิตรนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เคยมอบความสุขนะครับมอบความบันเทิงให้กับเรานะครับแต่ว่าท่านเนี่ยได้ฝากไว้ซึ่งผลงานนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครหลายๆคนที่แวะผ่านไปผ่านมาที่บริเวณวัดไร่ขิงนะครับก็จะแวะมาไหว้กันในวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับได้เข้าไปไหว้พี่แอลด้วยนะมีล้อต๊อกแล้วก็ครูจิ๋วนะต้องบอกว่าผลงานของครูจิ๋วเนี่ยมีหลายๆเพลงซึ่งเป็นบทเพลงอมตะของวงการลูกทุ่งซึ่งผ่านป้ายปากกาของครูจิ๋วพิจิตรเหมือนกันนะฮะพูดถึงพี่เอายอดรักสลักใจนิดหนึ่งนะฮะซึ่งในช่วงที่มีการเขาเรียกว่าไว้อะไรแล้วก็รวมทั้งการสวดพระอภิธรรมนะฮะที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะฮะที่เรียกว่าให้การดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานของนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนที่เสียชีวิตนะฮะพี่ป้าสายสัญญาก็มาใช้ศาลาที่นี่เหมือนกันเพราะว่ากว้างขวางแล้วก็จุคนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับน้องอาร์มในช่วงที่ประกวดได้มีโอกาสได้ใช้เพลงของพี่แอลบ้างไหมครับครับต้องบอกว่าตอนอาร์มประกวดร้องเพลงนะฮะต้องบอกว่าใช้เพลงของพี่แอลตลอดเลยในการประกวดไม่ว่าจะเป็นเพลงล่องเรือหารักรู้ว่าเพลงของครูจิ๋วพิจิตรนะฮะคาถามหานิยมซึ่งพี่แอลยอดรักก็ร้องไว้ด้วยนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นเพลงชั้นครูแบบนี้ต้องถามว่าเพลงของยอดรักสลักใจเนี่ยร้องยากหรือเปล่าต้องร้องยากมากครับเพลงของพี่แอลแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยขยันในการฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ในการใช้เพลงของพี่แอลได้ไปประกวดเนี่ยประสบความสำเร็จทุกเวทีเลยครับอ๋อนะคะน้องใจแก้วชอบเพลงของพี่แอลยังพอเกิดทันได้ฟังอยู่นะคะก็เคยฟังค่ะเพลงล่องเรือหารักค่ะชอบมากเพราะว่าส่วนตัวพี่ชายใจแก้วเองก็เป็นนักร้องประกวดเหมือนกันก็ส่วนมากก็จะเอาเพลงของคุณยอดรักนะคะมาประกวดค่ะน้องอ้ำเหรอคะก็ชอบมากค่ะเวลาได้ฟังเพลงมนต์รักลูกทุ่งคือเสียงพี่แอลเป็นเสียงที่นุ่มแล้วก็เพราะมากค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าลงตัวมากๆค่ะพอเวลานึกถึงเพลงนี้ทีไรก็จะนึกถึงพี่แอลก่อนเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงประกอบละครที่โด่งดังมากๆในช่วงที่เป็นละครทีวีนะก็คือตอนนั้นก็จะมีคุณสรัญญูเล่นคุณน้ำผึ้งณัฐริกาใช่นะฮะแล้วก็พี่แอลเนี่ยก็ร้องนำไว้ในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะมาถามฝั่งนี้บ้างน้องลูกแก้วค่ะก็ชอบเพลงล่องเรือหารักเหมือนกันอืมชอบมากเพราะมีความรู้สึกอยากอยู่บนเรือเลยเหมือนแบบอย่างที่ร้องเอาไว้อย่างเงี้ยให้ความรู้สึกนั้นเลยค่ะเห็นภาพบรรยากาศใช่ใช่นะครับค่ะน้องบาค่ะก็ส่วนตัวชอบหลายเพลงเพลงสนุกสนุกก็มีหลายเพลงแล้วก็มีล่องเรือหารักวอนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบเพลงช้าๆอะไรค่ะน้องเม้นครับผมก็จะชอบเพลงคาถามหานิยมครับเพราะว่ามันเหมือนมีมนต์ขลังครับผมเหมือนกับเวลาร้องไปมันกับสะกดคนฟังได้นะครับวันนี้เราก็เชิญน้องอาร์มตรงนี้หน่อยอยากให้น้องอาร์มมาแซมเปิลเสียงนะฮะอย่างเมื่อกี้นี่หลายๆคนบอกว่าชอบเพลงร้องเรือหารักนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงในใจของใครหลายๆคนนะเป็นเพลงนี้ช่วงแรกๆที่น้องอาร์มฝึกเนี่ยเพลงนี้ยากไหมคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ประกวดครั้งแรกในชีวิตเลยตอนอายุ7ขวบอ๋อเหรอใช้เพลงล่องเรือหารักในการประกวดด้วยเป็นครั้งแรกที่ฝึกร้องเพลงด้วยก็คือเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจครับตอนนั้นใครเป็นคนคัดเพลงนี้ให้คือเลือกเองครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยเป็นคนเลือกให้ครับครับนะฮะเดี๋ยวจะได้ใครเป็นคนซ้อมหรือว่าเราแกะจากต้นฉบับก็คือตอนเด็กๆก็จะฟังจากต้นฉบับอะไรประมาณนี้ครับนะครับอ่ะวันนี้เราจะได้ฟังเสียงสดๆนะฮะล่องเรือหารักนะฮะของน้องอามครับครับผมล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนาโอ้โหเป็นยังไงนี่นะฮะนี่เขาใช้เ
พลงที่ประกวดนะครับเป็นเพลงต้นแบบแล้วก็เวลาไปร้องเพลงเนี่ยมันมีมนต์ขลังตลอดเลยกับเพลงนี้นะใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่นึกถึงพี่แอลยอดรักสักใจก็รู้สึกว่ามันมีมนต์ขลังในตัวเองตลอดแล้วก็ในเพลงด้วยนะฮะอย่ามาถึงน้องเม่นคาถามหานิยมแต่ว่าขอเป็นเพลง30ยังเจ๋วดีกว่าอ๋อได้ถนัดมากกว่าในเพลงอ่านี่นะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาสนุกสนานกันหน่อยนะนะอ่ะพอสาบอยู่ควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิบติบน้องอายุ30ทำไมยังสวยนี่ว่าเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าขังคลาสสิกตลอดนะคาราโอเกะทุกที่ต้องร้องเพลงนี้นะโดยเฉพาะคนที่30ยังยังยังไม่20เลยยังไม่20เลยนะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวเรามาไหว้นะฮะวันนี้ก็จะมีรูปปั้นล้อต๊อกนะฮะหรือว่าคุณสวงทรัพย์สำรวยนะฮะซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะฮะได้มีโอกาสได้สร้างรูปปั้นไว้ที่นี่ต้องบอกว่ารูปปั้นในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยนะครับก็มีเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองนะฮะโดยเฉพาะรูปปั้นของพี่อัยรักษ์สลักใจนี่ต้องบอกว่าหน้าเหมือนมากๆนะครับส่วนถ้าเกิดนี่มาทางนี้เขาบอกว่านี่เลยนะฮะนี่ทางนี้คุณสมรักแฟนพันธ์แท้นะฮะของคุณอัยรักษ์สลักใจนะฮะได้อัดรูปนี้ไว้นะฮะนี้เป็นรูปที่พี่แอลถ่ายแบบไว้ในหนังสือราชาสิงห์ทองนะฮะนะครับแล้วก็เอามาอัดเอาไว้นะครับเอามาแปะตรงนี้หายากมากนะครับเป็นภาพหายากแล้วก็อันนี้คือทำกรอบตั้งแต่เมื่อปี52แล้วตอนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นที่ระลึกก็เลยต้องเอามาไว้ตรงศาลานี้เพื่อที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่แอลเนี่ยหล่อเข้มแบบนี้เลยนะฮะขอเชิญทุกคนเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราเตรียมดอกไม้นะฮะแล้วก็ดอกกล้วยไม้ต้องบอกนิดนึงท่านผู้ชมครับพี่แอลในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกกล้วยไม้มากมากนะฮะดังนั้นวันนี้เราก็เลยเอาดอกกล้วยไม้เนี่ยมาเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นนักร้องรุ่นใหม่นะเป็นลูกทุ่งรุ่นใหม่เนี่ยมาไหว้พี่แอลด้วยนะครับแล้วก็ครูจิ๋วแล้วก็คุณลาปอกด้วยนะครับจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรตทั้งที่อยู่โรงลาโอ้เสกคาถาลงนะหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่คนบุญเกือนหนุนนำใจถ้าพร้อมรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอ้มัวเป่าคาถามหาไรผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าหัวลง